หลังจากออกจากเมืองซีเรียนเราขับรถมุ่งหน้าไปยังเมืองสีอามันเมืองสีอามันนี่ในอดีตเคยเป็นเมืองของชนเผ่าอิบันนะครับซึ่งมีวีรบุรุษของอิบันซึ่งเป็นนักรบที่ชาวอังกฤษหวาดกลัวกันมากก็คือเรนแทปกครองอยู่ทหารอังกฤษที่บุกเข้ามาสู่สีอามันในสมัยก่อนจะถูกตีพ่ายกลับไปทุกครั้งไม่ว่าจะยกกองทัพเข้ามาเพื่อจะจับเรนแทปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะจับวีรบุรุษคนนี้ได้ในตอนนี้เรามาถึงเมืองสีอามันแล้วนะครับเมืองสีอามันเนี่ยสมัยที่ผมมาเมื่อประมาณเกือบ30ปีที่แล้วยังเป็นเมืองเล็กๆอยู่แต่ปัจจุบันนี้มีตึกรามสูงมากมายเพิ่มขึ้นนะครับเราแวะกินข้าวเที่ยงที่นี่ตอนบ่าย3โมงกว่าๆโอเคหลังจากข้ามภูเขามาหลายลูกในที่สุดเราก็มาถึงสีอามันนะครับตอนนี้ก็มากินข้าวที่ร้านนี้ก็เป็นร้านใหญ่ใช้ได้เหมือนกันอ้าวเกิดหลายครั้งแล้วว่าคนที่นี่ก็ชอบกินปลานี่กินตามที่นี่เนี่ยโอเคจ้ะปลาตลอดแล้วก็มีผักแปลกๆด้วยอ๋อไม่แปลกหรอกเออนี่ชุมนุมปลาซึ่งบ่นเรื่องปลาปลามาเป็นข้าวมื้อนี้นะครับก็ตะกี้ตกใจไปนิดนึงตอนที่เจอเนื้อครับอันนี้เป็นเนื้อนะครับกินไม่ได้อาหารมื้อนี้ก็จัดเต็มหน่อยนะเดี๋ยวเราอยู่ซีนไทยนี่เดี๋ยวกลับแล้วปลาอร่อยเพราะว่าน่าจะมีรสเปรี้ยวและรสเผ็ดอยู่มันก็เลยหมดไวอร่อยมากอันนี้นะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็ออกรสชาติเผ็ดหน่อยนึงเป็นปลาหมึกผัดพริกนะครับก็อร่อยดีแต่ที่กินมาทั้งหมดเนี้ยก็คือยังไม่ได้กินอันนี้นะก็กินไม่เป็นก็ปลาอร่อยสุดThank you.
อนนี้มาถึงแล้วนะครับเรามาถึงที่เขาจัดงานแล้วเห็นรองเท้าข้างบนไหมครับปัจจุบันนี้อีบันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับจากที่ผมเคยไปเมื่อก่อนเขาจะเป็นบ้านที่เขาเรียกอะไรนะฝาผนังเป็นไม้ไผ่คือบ้านไผ่อ่ะแล้วก็หลังคามุงแฝกอะไรประมาณเนี้ยแต่ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปหมดแล้วขนาดว่าน้องที่ทำงานอยู่กับการท่องเที่ยวยังคิดว่าเป็นแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะครับยังคิดว่าเป็นอย่างที่บอกอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปในงานสำหรับหมู่บ้านบะตงที่เรามางานกวัยดยักษ์นี้เป็นบ้านเกิดของเรนแท็ดนะครับทุกคนซึ่งเป็นชาวอีบันจึงมาทำพิธีกวัยดยักษ์กันที่ในเมืองนี้ No we're from the organizer but we run a Thai restaurant that's why I greet you Thai Thai word สำหรับพาเหรดที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นของลองเฮาส์ที่นี่นะครับส่วนนี้ก็คือชาวอีบันซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวต่างๆก็มารอรับเราอยู่ที่นี่คือจุดเริ่มต้นมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับการเริ่มต้นเนี่ยก็ลองเฮาส์นี้เป็นลองเฮาส์ที่ใหญ่มากนะครับใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลสนามหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งบรรจุข้างในมีบ้านอยู่ประมาณ20ถึง30ครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านใหญ่หลังนี้นะครับในวันนี้ชาวอีบานมาชุมนุมกันที่นี่เพราะว่าที่ตรงนี้มีโบสถ์คริสต์อยู่ด้วยนะครับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือชนเผ่าอีบันนะครับซึ่งอาศัยอยู่ที่ลองเฮาส์ข้างหลังผมนี่แหละเป็นลองเฮาส์ขนาดใหญ่นะครับนี่คือลองเฮาส์ที่อยู่ของเขานะครับเป็นบ้านยาวขนาดใหญ่ใหญ่ยักษ์มากส่วนนี้ก็คือชนเผ่าที่อาศัยอยู่นะครับอันนี้ก็อยู่กับมันจะถ่ายรูปรวมกันนะที่เห็นอยู่นี้ก็คือส่วนน้อยนะครับของชนเผ่าอีบันที่มารวมกันอยู่ที่นี่แต่ในวันพรุ่งนี้จะมีอีบันมากมายหลายหมู่บ้านมารวมกันลองสังเกตดูลองเฮ้าส์นะครับที่อยู่ข้างบนนั้นน่ะสำหรับวันนี้เป็นการจัดพาเหรดรับพ่อเมืองและก็สื่อมวลชนที่เดินทางมาทำข่าวที่นี่แล้วก็
คืนนี้ก็จะมีพิธีกรรมแล้วก็งานเลี้ยงที่บนลองเฮาส์นะครับแต่ว่าณตอนนี้ผมยังไม่ตัดไปถึงในตอนนั้นนะครับให้เราดูกันเพียงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปผมจะให้เห็นการทำพิธีกรรมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างบนลองเฮาส์เราจะเห็นว่านี่คือหัวกะโหลกมนุษย์นะครับ